สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับบัญจันที่7เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราชส5 6 5นายะครับคอลัมน์นี้คุณผู้ฟังที่รักสามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ยังมีอีกหลากหลายคอลัมน์เลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวครา,าวที่อ่านแล้วน่าสนใจเข้าใจง่ายด้วยนะครับอ่านได้ครับในรูปแบบของ หนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ได้นะครับเอาที่คุณผู้ฟังที่รักในสะดวกก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยคุณเปลวพูดถึงเรื่องความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับวิธีคิดซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะมองบ้านนี้เมืองนี้ในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาอาจจะมองอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยคุณเปรบอกว่ามีเสียงกระซิบมาจากเจ้าพ่อพระการชัยศรีกับเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อพระการชัยศรีก็คือเจ้าพ่อที่ปกปักบ้านเมืองนะครับส่วนเจ้าพ่อเจตคุปนี่ก็คนที่อยู่บางขวางรู้จักดีครับว่าคือใครมีหน้าที่อะไรนะครับกระซิบว่าอย่างไรวันนี้หัวข้อที่คุณเปรวให้ไว้เนี่ยคือโลกศาสตร์จิตศาสตร์ เริ่มต้นอย่างนี้ครับผม,นนผมเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยตอนนี้ก็ยังอิดฉาประเทศไทยเลยนะครับก็ทั้งโลกนั่นแหละครับทั้งโลกเนี่ยกำลังทุกขขุกเข็มทั้งภัยเศรษฐกิจภัยสงครามภัยจากโรคระบาดทั้งหากินก็ฝืดเคืองยากจนข้นแค้นเรียกว่าในรอบศตวรรษกันเลยทีเดียวนะครับแต่มันมีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งของโลก ขนาดก็ประมาณสัก5 1 3 1 2 0ตารางกิโลเมตรถ้าคิดแบบเป็นไร่นะครับก็จะตกประมาณ320ล้าน7แสนไร่ด้วยกันพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยอยู่ในอุตสาคเนที่ใครๆทั้งโลกเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นแผ่นดินไทยนามทองเนี่ยละครับแผ่นดินผืนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับกลับมีเงินไหลนองทองไหลมา ไผ่ฟ้าปูประชาหน้าเขียวสลับหน้าใสด้วยบ่มทุกบ่มสุขตามเพลงบุญเพลงกรรมของแต่ละคนไปนะครับยิ่งยามน,นี้ด้วยแล้วเนี่ยเมื่อโควิดไปแล้วผู้บริหารประเทศซึ่งมุ่งมั่นคุมทิศประเทศสู่เป้าหมายที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินนโยบายสายกลางเศร,รษฐกิจเข้มแข็งไทยมั่งคัง่งทุกคนเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันไทยก็ยิ่งฟื้นในฟื้น นักราคลึกครื้นฟื้นสุขการค้าฟูเฟื่องข้าวปลาอาหารไม่ฝืดเคืองชื่อเสียงบ้านเมืองกระเดื่องไกลอีกทั้งปูงประชาหน้าเขียวหน้าใสคละกันไปทะเลาะตบตีกันบ้างสลับสามัคคีกลมเกลียวกันไปที่โครงบ้านโครงเมืองก็โครงกันไปนะครับที่รักษายึดมั่นประเทศชาติสถาบันเอาไว้ก็ยึดรักษากันไปนะครับแต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับคุณฟังที่รักครับบ้านเมืองไทย ยังไงยังไงก็ไม่ทุก,กันนะครับซ้ํายังสุขแถมสนุกสนานทุกที่วาราตีโดยบ้านเมืองไทยเนี่ยมีทั้งพระเสื้อเมืองมีทั้งพระทรงเมืองพระหลักเมืองมีทั้งพระสยามเทวธิราชเท้าสักเทวราชเท้ามหาพรมเท้าจตุโลกบาลเท้าวเวสุวรรณเจ้าพ่อหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปพระการชัยสีซึ่งคอยปกปักรักษาบ้านนี้เมืองนี้เอาไว้อยู่นะครับนานาร้ายพระปัดป้องผ่อนคลายนานาดีพระ ผลักใสนนาเข้ามาอํานวยชัยอีกทั้งคอยอภิบาลคนดีที่เป็นศรีกับชาติบ้านเมืองด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ดีคิดชั่วชังชาติบ้านเมืองไทยเนี่ยพระการใช้ศรีแลเจ้าพ่อเจตคุปพระจะทําหน้าที่เด็ดหัวไทยอปรีเหล่านี้บานผู้ใดจะทําการใดก็ให้พินาศผินพังย่อยยับดับสลายปลาชัย,ท,ยทั้งอ้ายทั้งอีไปในทุกทิศสถานนะครับนี่ หยดน้ำหยาดสู่ปัตภีพระผู้ก่อ,อก,กำเนิดเกิดแผ่นดินนี้ทรงจิตพิษสถานเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับอย่าไปดูแคลนกันไปนะครับทั้งหัวเก่าหัวใหม่ในวาระที่องค์เจตคุบเจ้าพ่อแห่งคุกออกกรอบเช็คพอยต์เช็คบินส่งท้ายปีเนี่ยนะครับทำมันเล่นไปนะครับวันที่5วันที่6วันที่7วันที่8พฤศจิกาเทศกาลลอยกระทงปีนี้ก็ดูเหมือนว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นใจมากๆทีเดียวท่านว่าไหมครับ ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นนะครับคนเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเหมือนกับเขื่อนแตกตอนนี้เนี่ยเมื่อพบกับบรรยากาศแบบไทยเราพวกเขาดูเหมือนว่าจะหลุดมิติเข้าสู่เมืองสวรรค์กันเลยนะครับยิ่งมาเห็นพระบางวัดอรุณวัดพระแก้วเห็นพระบรมมหาราชวังวัดโพโบ์คริสตมัสยิดสารเจ้าริมฝั่งเจ้าพระยาหรือว่าริมฝั่งทน มีโอกาสได้นั่งรถตุกๆได้ริมลองอาหารการกินย่านเยาวราชในช้อปปิ้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกราคาไม่แพงย่านประตูน้ำย่านสำเพ็งย่านพาหุรัดแล้วก็โอ้โหยิ่งมีโอกาสได้ซอกซอนเข้าไปตรอกนั้นซอยนี้ของกรุงเทพเนี่ยนะครับย่านต่างๆของกรุงเทพครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีสุขุมวิทเจริญกรุงบวกกับเสียงทักทายแล้วก็รอยยิ้มที่เต็มใบหน้าของพ่อค้าแม่ค้าไทยที่กุลีกุจอช่วยเหลือ และก็ดูแลเนี่ยนะครับเอาลนะแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องคนลาภษากันแต่ว่าภาษากายกับภาษาใจเนี่ยทุกชาติในโลกสื่อสารเข้าใจกันได้นะครับคนไทยน่ารักครับเมืองไทยก็มีอะไรให้เราได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาอีกเหมือนกันน,นะครับทั้งอาหารขนมขนมของกินเล่นกินจริงหลากหลายให้ลิ้มลองล้วนแต่อร่อยทั้งนั้นเลยที่สําคัญเนี่ยคนไทยเราซื่อสัตย์นะครับอันนี้ล็งนิดนึงว่าส่วนใหญ่ซื่อสัตย์กันแล้วกันน,นะครับ เราไม่ได้ขายโขกราคากับคนต่างชาติเหมือนกับแต่ก่อนแล้วตรงนี้แหละครับต้องชื่นชมนะครับชื่นชมพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายคนไทยที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายถ้าไม่ขายโขกราคานี่ขอชื่นชมเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเท pues <so> ่าที่ผมได้เฝ้าดูการพลิกฟื้นของประเทศเนี่ยผมจะหมายถึงคุณเปลวเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้เฝ้าดูการพลิกฟื้นของประเทศเนี่ยประการแรกจนถึงสิ้นปี2565กก็คือปีนี้เนี่ยนะครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนแน่ๆที่จะเข้ามาในเมืองไทยเราก็ต่างจากตอนโควิดนะครับตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาจากยุโรปมาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซะเป็นส่วนมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนด้วยกันนี่หละครับจากเอเชียด้วยกันเนี่หนะครับจากเวียดนามบ้างอินโดนีเซียบ้างมาเลเซียบ้างอินเดียบ้างบางคลาเทศบ้างนี่เป็นประการที่1ประการที่2เนี่ยนะครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามักจะไปกระจายตัวไปเที่ยวทั่วทุกจังหวัดจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแรงดึงดูดของแต่ละสถานที่นั่นแหละครับประการที่3เนี่ยนะครับคนไทยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรื่องของการฉกชิงทําร้ายนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นน้อยมากนี่เป็นข้อดีประการที่3ประการที่4ครับขอย้ําเน้นเอาไว้เลยนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการเข้ามาดื่มดาสัมผัสกับบรรยากาศสัมผัส ชีวิตความเป็นอยู่สัมผัสสภาพสังคมที่เป็นจริงตามธรรมชาติเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นแล้วครับไม่จะต้องไปปรุงแต่งเอาสวยเอางามให้มันผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเนี่ยนะครับไม่จะเป็นแล้วครับ,เ,รบเขาก็เบื่อนะครับเบื่อแล้วก็จําเจด้วยพวกอิดพวกปูนหรูหราสีสันฉาบพากันคือที่ไหนมันก็มีในโลกเท่านั้นแหละครับไอ้ประเภทนี้เนี่ยนะครับเขาอยากเห็นเขาอยากสัมผัสที่เป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สังคมโลกวันนี้มีความต้องการ รอยยิ้มอธัธยาศัายไมตรีเรามีอยู่แล้วดีครับเพียงแค่เติมความสะอาดเติมความสะดวกกับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวท่านั้นเองแค่นั้นแหละครับจะเป็น soft power แบบมาเต็มเลยนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับก็อย่างที่เคยคุยกันเป็นร้อยครั้งนะครับที่บอกว่าไทยแย่เนี่ยแต่พอไปเทียบกับประเทศอื่นแล้วอีกมากมายหลายประเทศในโลกนี้แย่ของไทยเนี่ยมันคือเยี่ยมที่สุดของโลกแล้วนะครับ ผมไม่ได้โทษคนเหยียบบ้านเมืองของตัวเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เคยออกไปสัมผัสกับโลกกว้างใบนี้ก็เลยไม่รู้ว่านรกเนี่ยมันมีจริงอีกทั้งนิทานอิศบอ,อย่างเรื่องกบเลือกนายก็อ,อาจจะไม่เคยอ่านนะครับถึงได้เรียกร้องจะเอาอย่างประเทศโน้นบ้างจะเอาอย่างประเทศนี้บ้างนี่ถ้าเกิดได้นกกระสาสีแดงสีส้มเข้ามาปกครองประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวกบจะรู้ตัวเองนะครับว่าตกเป็นเหยื่อซะแล้วก็ตอนถูกนกกระสาเนี่ย จิกกินไปทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งหมดทั้งสะจ้อยนั่นแหละครับคุณผู้ฟังที่รักครับเมืองไทยเนี่ยจะเป็นถิ่นวิไลยก็จักระหว่างรอยต่ออีกรลมังครับคือพวกกบเลือกนายจะถูกนกกระสาสีแดงสีส้มเนี่ยจิกกินไปบ้างหรือไม่ก็ถูกเจ้าพ่อเจตคุบนําตัวไปเป็นลูกศิษย์อยู่ในคุกบ้างไอ้ที่พอเหลือถึงจะได้ตาสว่างกันสักทีหนึ่งนะครับ ช่วงนี้เนี่ยนกไซบีเรียมักจะอพยพหนีหนาวมาอยู่เมืองไทยกับทุกปีชันใดตอนนี้คนตะวันตกที่มีเงินกําลังหนีนระกจากยุโรปสหรัฐเข้ามาลงทุนที่ e e c ในประเทศไทยฉันนั้นแหละครับ e e c เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับนอกจากนักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งเขาตาแหลมคมเขามองเห็นการไกลในอนาคตจากไทยแล้วเข้ามาลงทุนอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้ต้องบอกว่านานาชาติก็พาเลตกันเข้ามายื่นแผนการลงทุนทั้ง ลงทุนเองแล้วก็ร่วมทุนกับไทยน้องๆตาหนาแตกนัน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสหรัฐบ้างจากยุโรปบ,บ้างจากจีนบ้างแต่ว่าที่เหนือความคาดหมายแล้วก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยคือมาจากไหนรู้ไหมครับมาจากตะวันออกกลางครับบิ๊กเบิ้มเลยคือซาอุดีอาระเบียรัฐบาลไหนๆเนี่ยในรอบ30ปีทําไม่เคยได้เลยแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ แล้วก็มีรัฐมนตรีดอนเนี่แหละครับทาได้ครับสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นให้กลับคืนมาปานปฏิหาริย์เนี่ยนะครับเราไม่ได้คืนสัมพันธ์เฉยๆด้วยนะครับแถมยังกระตือรือรน้นฟื้นฟูสัมพันธ์ในทุกๆด้านระหว่างซาอุก,กับไทยแบบจริงจังและก็จริงใจอีกทห้งหากเรียกว่าเจริญงอกงามรวดเร็วอันไม่เคยปรากฏความรวดเร็วมุ่งมั่นและก็จริงใจอย,อย่างนี้มาก่อนเลยกับประเทศไหนๆระหว่างกันจะพูดได้ว่าในรอบศตวรรษ พูดได้ไหมพูดได้ครับก็คงไม่ผิดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังที่รักครับเดี๋ยวนอกจากลอยกระทงที่จะคึกคักในประเทศกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนื่งจากลอยกระทงไปเลยก็คือขอบวนผู้นําจาก21 K เขตเศรษฐกิจของโลกใบนี้ซึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า3,000คนแล้วครับจะทยอยกันเข้ามาเป็นแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็กระจายไปตามโรงแรมต่างๆนะครับเพื่อร่วมประชุมเอเปก2022ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง18กับ19พกพฤศิกายนนี้นะครับและในจำนวนสุดยอดผู้นำเอเปกจากเขตเศรษฐกิจทั้งหมด21เขตแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพนะครับเราก็ได้เชิญผู้นำของประเทศอีก3ประเทศเนี่ยมาเป็นแขกพิเศษของเอเปกด้วยมีใครบ้างไหมครับมีประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสมีนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผลเอกอาบุโส สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชคุนเซนในฐานะประธานอาเซียนและก็มีมกุฎราชกุมารมูฮัมัดบินซาลมาบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียและตอนนี้เนี่ยนะครับเว,วันนี้นะครับวันที่6วันที่7พฤศจิกาย,ยนนี่แหละครับวันนี้เลยคาลิดอับดุลอาซิส อัลฟาริซึ่งเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้นําคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของซาอุดิอาระเบีย80วกว่าคนนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามคําเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมาตัตวินยัยมาทําไมเขามาพบปะหา,หารือกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนของไทยนี่แหละครับเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านการค้าและก็ด้านการลงทุน ก่อนที่องค์มกุฎราชกุมารบูหัมัดบินซาวมาบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดเนี่ยจะเสด็จมาเยือนไทยตามคำกราบบังคมทุนเชิญของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ตอนที่ไปเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นปีนะครับจำได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับเห็นชัดได้เลยว่าการมาของคาดิตอับดุลอาซิสอัลฟาร,ฟริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนน่าจะอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับ เป็นการมาที่ทําให้เราเห็นเป็นรูปธรรมด้านความจริงใจและก็ความจริงจังที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอย่างชัดเจนมากเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะาว่นอกจากจะนําคณะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหารือกับกระทรวง,งพลังงานของไทยแล้วเนี่ยนะครับภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือลงพื้นที่ EEC ด้วยตนเองนี่แหละครับ คุณเพลยบอกว่าที่หยิบโน่นหยิบนี่มาคุยกันวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะบอกให้พวกเราคนไทยเนี่ยได้รู้กันนะครับว่าสิ่งที่คนข้างนอกคือคนต่างชาติเขามองเข้ามาในประเทศไทยกับสิ่งที่คนข้างในก็คือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมองบ้านมองเมืองตัวเองเนี่ยมันคนละมิติก,กันเลยนะครับเขาเห็นเมืองไทยคือสวรรค์นบนดินคุณผู้ฟังที่รักครับเห็นอนาคต เก้าแกลงก้าไกลในศักยภาพของไทยเห็นอู่ข้าวอู่น้ําเห็นความน่ารักความมีน้ําจิตน้าใจของคนไทยเขาก็อยากจะเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักอาศัยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาแต่พวกเรากันเองเนี่ยละครับอ่ะก็ไม่ว่ากันนะนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะบอกในความเป็นไทยที่มันตัดไม่ตายขายไม่ขาดจากกันเนี่ยละครับบอกว่าอย่างนี้ไม่รักชาติบ้านเมืองไม่รักสถาบัานไม่ได้ คุณมีสิทธิ์นั้นนะครับแต่ขอให้เก็บเอาไว้ในใจก็แล้วกันอย่าแสดงออกด้วยการกระทํานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณกระทําเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกด้วยการกระทืบได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่แหละครับเจ้าพ่อพระการชัยศรีกับเจ้าพ่อเจตคบุบซึ่งเป็นผู้ที่ปกบ้านป้องเมืองเนี่ยท่านบอกผมมาอย่างนี้นะครับ